ฉันมาจากประเทศไทยเป็นคนไทยชื่อจางอิงอิงมีชื่อไทยว่านันอนาพัฒน์ตอนนี้อายุ60ปีแล้วเริ่มจากมีรอยแดงบริเวณเต้านมยิ่งนานวันก็ยิ่งไม่ดีขึ้นฉันได้ไปทำการตรวจเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งต้องตัดออกลาหยุดมา3เดือนไปพบแพทย์แผนจีนทานยาสมุนไพรเพราะได้ยินมาว่าทำคีโมทรมานเจ็บปวดมากเพื่อนของฉันหรือญาติหรือคนรู้จักไปทำมาแล้วก็ไปไม่ได้ดีนักดังนั้นฉันจึงเลือกทางแพทย์แผนจีนรักษามาประมาณ5ปีกว่าแล้วก็รักษาสภาพไว้ดีอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาที่ผ่านมาพบว่ากระจายลามไปที่คอแล้วปรึกษากับที่บ้านว่าจะทำยังไงดีเลยไปปรึกษาแพทย์แผนตะวันตกเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วไม่มีทางรักษาประคับประคองอยู่บ้านเท่านั้นหลังจากนั้นก็แค่มารับยากลับมาระงับความเจ็บปวดเพื่อนของฉันอยู่เชียงใหม่แนะนำโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าให้กับฉันลูกสาวฉันก็เลยไปหาข้อมูลของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าดูถามว่าอยากไปรักษาที่นี่ไหมฉันเลยตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะฉันไม่มีทางออกอื่นแล้วต้องรักษาชีวิตไว้และฉันก็ตัดสินใจโทรหาคุณสิงห์เขาให้ฉันติดต่อคุยกับคุณหมอหลิวสู้เผิงเพื่อประเมินสถานการณ์ป่วยของฉันเสร็จแล้วก็รีบทำเรื่องขอวีซ่ามาถึงจีนได้ 2-3 วันพวกเขาทำการรักษาให้ฉันทันทีฉันนอนหลับได้แล้วยังมีตอนนั้นคุณหมอมาเยอะมากฉันพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพวกท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพวกเราจะช่วยคิดหาวิธีที่รักษาให้ผู้ป่วยผู้อำนวยการสวีเครือเฉิงก็มาผู้อำนวยการเหลียงก็มาด้วยต่างให้กำลังใจฉันมาเยี่ยมฉันฉันซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะมีแต่คุณหมอระดับสูงทั้งนั้นเลยที่มาเยี่ยมเขาดูมีความเป็นห่วงผู้ป่วยมากฉันไม่เคยพบเจอแบบนี้มาก่อนรวมถึงพยาบาลทุกคนด้วยค่ะมีทีมงานหลายท่านดูแลฉันดีมากๆเหมือนพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยฉันรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นใจกับที่นี่รู้สึกมีความหวังแล้วเมื่อวันได้ผลตรวจ MRI สถานการณ์ดีขึ้นมากคุณหมอบอกว่าพอใจมากและการฟื้นตัวยังเร็วขึ้นอีกด้วยฉันได้พูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนของฉันทางโทรศัพท์และวีแชททุกคนต่างดีใจมากรู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้หมอที่ไทยบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วมาตอนนี้ครอบครัวฉันบอกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้มารักษากับทางโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเดือนหน้าฉันก็ได้กลับบ้านแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าฉันกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยไม่เพียงแต่ยังรอดชีวิตแต่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมากๆผลลัพธ์ออกมาดีมากค่ะปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร09422 1169